กราบสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ1บาทนะครับปีพ.ศ. 2548ก่อนที่จะเข้าเรื่องครับเรื่องราวดีๆสาระดีๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญท่านจะได้รับรู้ก่อนใครนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนพ.ศ. 2548นะครับราคาหน้าเหรียญ1บาทเป็นชนิดคิวโปนิเกิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ 3.4 กรัมลองดูรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าครับตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับด้านซ้ายนะครับจะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชในด้านขวานะครับจะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9เรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับด้านบนสุดนะครับจะมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาก็จะเป็นพ.ศ.ที่ผลิตนะครับคือพ.ศ. 2548ถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยนะครับและเลข1อาราบิกตามหลังด้วยคำว่าบาทนะครับส่วนจำนวนการยอดผลิตเหรียญ นะครับของเหรียญรุ่นนี้คือ 1,137 ล้าน 820,000 เหรียญ นะครับซึ่งยอดจำนวนผลิตค่อนข้างจะเยอะเรามาดูราคาที่ประเมินไว้นะครับตามหน้าเว็บไซต์ราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่ประมาณเหรียญละ 6-10 บาทนะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกเนื่องจากว่ายอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาเกี่ยวกับเหรียญพ.ศ. 2548มาท่านรับฟังเพียงเท่านี้แล้วครับหากท่านชอบคลิปเรากรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับช่องแสงเทียนนำทางท่านจะได้รับทราบข้อมูลดีๆนี้ก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ